วิเกเตอร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอนนี้ครับเนวิเกเตอร์ครับเราอยู่ที่บ้านใจตอตกตำบลชะมวงค่ะตำบลชะมวงอำเภอควนขนุนครับจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็ได้พบกับพี่สุภาพครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนวิเกเตอร์แวะมาเยือนครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเห็นเนวิเกเตอร์ทราบว่าที่นี่ครับทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องชีววิถีค่ะครับโครงการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับทำเกี่ยวกับอะไรครับพี่สุภาพครับทั้งหมดก็4ด้านด้านแรกด้านการปลูกผักปลูกพืชแล้วก็ด้านที่2ก็ด้านการปศุสัตว์ครับ3ด้านประมงแล้วก็ด้านที่4ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะครับคือที่พี่สุภาพทำเนี่ยฮะครบทั้ง4อย่างเลยเหรอครับทั้ง4อย่างทั้งทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะอ๋อทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะครับเราก็จะมาค่อยๆเรียนรู้กันนะครับว่าที่นี่เนี่ยครับก็ทำอะไรกันทำไมถึงทำแล้วได้รางวัลที่1ระดับประเทศค่ะอันนี้คือรางวัลอะไรคะชุมชนดีเด่นได้รับการขยายผลได้อย่างประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับค่ะจากกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ในส่วนของพี่ก็พี่มาทำแชมพูยาสระผมจากผลิตภัณฑ์ดอกอัญชันค่ะค่ะเอาล่ะเนวิเกเตอร์ครับจะแวะเยี่ยมชมนะครับเนี่ยครับในพื้นที่ก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับ1ไร่1ไร่นะครับ1ไร่ครับเราดูกันว่าเนี่ยความหลากหลายในเรื่องของการทำโครงการชีววิถีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันครับครับเนี่ยส่วนมากพี่จะเก็บมันเยอะอะค่ะแต่ละวันค่ะพี่จะเก็บไว้แล้วก็พอไปตากแห้งไว้ด้วยอะค่ะค่ะอย่างอัญชันเนี่ยครับในการที่เขาให้ดอกอัญชันเนี่ยเขาให้ตลอดทั้งปีไหมครับทั้งปีค่ะทั้งปีค่ะขอบคุณกระจัดรังแกแล้วก็แก้ผมร่วงได้ผลจริงๆได้ผลค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับอุ้มบรรยากาศดีนะครับบ้านพี่สุภาพเนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นแปลงน้อยนาแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวพันธุ์บ้านอะค่ะค่ะอันนี้น้อยนาน้อยนาครับอันนี้สมุนไพรค่ะค่ะสมุนไพรอะไรแก้โรคกระเพาะได้อย่างดีเลยนะคะชื่อว่าท้องว่านลิ้นงูค่ะค่ะแก้โรคกระเพาะต้มกินค่ะอ๋อค่ะค่ะมะนาวต้องมีไหมครับว่านี่คือมะนาวพันธุ์อะไรพวกไร้เม็ดอะไรพวกนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้ปลูกไอ้นี้แต่ว่าพี่มาปลูกพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่าเหมือนรสชาติอะไรมันจะโอเคกว่าเออแต่ว่าถ้าอันนี้ถ้าเราทำน้ำพริกกันเนี่ยอาจจะอร่อยกว่าค่ะค่ะอ๋อเพราะว่าอย่างที่ผมเห็นในตอนนี้นะครับเต็มต้นเลยแล้วก็คิดว่าพี่สุภาพเนี่ยไม่น่าจะใช้ทันน่าจะเหลือเยอะครับค่ะกิโลละ40ค่ะว้าวค่ะกิโลละ40ก็ได้บ้าง4-5กิโลค่ะค่ะไม่เยอะนี่คืออีกมุมนึงนะครับด้านนี้เนี่ยผมเห็นมีป้ายเขียนว่าด้านสิ่งแวดล้อมการใช้จุลินทรีย์ EM ในการบำบัดน้ำเสียใช้กับห้องน้ำห้องส้วมแล้วก็ทางเดินน้ำแล้วก็เนี่ยลาดตามพวกวัวค่ะเป็นกำจัดกลิ่นหมิ่นค่ะใช้บำบัดน้ำเสียในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะอ๋อเพราะตกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับผมเห็นว่าพี่สุภาพเนี่ยติดกับคลองด้วยแหละค่ะคลองค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาฝนตกการชะล้างของดินก็ไหลลงสู่คลองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีสารเคมีหรืออะไรคลองก็สะอาดด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งของปลาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ดูในเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอเราทำชีววิถีเนี่ยนอกจากในเรื่องของผลผลิตต่างๆที่เราได้เนี่ยครับ
แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค่ะครับเพราะว่าทุกอย่างคือปลอดสารพิษคือตั้งแต่การปลูกผักกินเองเราไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะก็คปวก็จะเน้นเรื่องตรงนั้นแล้วก็การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านที่ยั่งยืนนะคะค่ะค่ะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่แค่ที่บ้านพี่สุภาพบ้านเดียวค่ะแต่ที่นี่หมายถึงคนในหมู่บ้านด้วยค่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยครับก็ทำโครงการนี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะหลายหลายหลังคาเรือนไหมครับก็ในหมู่ที่16ของเราก็มี150ครัวเรือนก็ได้ดำเนินโครงการชีววิถีนี้ก็ประมาณ 80% ว้าวอ๋อครับจริงๆแล้วนะครับในแบบนี้เนี่ยครับมีอีกทั่วไปในหมู่บ้านนี้เลยครับค่ะปลูกพืชทำปศุสัตว์ค่ะแล้วก็ประมงประมงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมค่ะ EM EM ค่ะและ EM เป็นตัวนำค่ะครับนี่น่าละครับผมเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมถึงได้รับรางวัลค่ะ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสสวัสดีไอ้น้องมาจากไหนสวัสดีครับผมมาจากพระนครกรุงเทพครับผมเป็นนักเดินทางก็เลยแวะมาที่นี่โอ้อันที่พี่หนุ่ยนุ้ยใช่ไหมครับครับไอ้ยาเก่งไอ้จัดเจนมาทุกมันโดนจับกูแล้วนะเด็กอีกคนนึงนั่นพี่เท่งใช่ไหมครับโต๊ะกองโต๊ะกองจริงจริงในกรุงเทพนี่ปกติแล้วเนี่ยผมเป็นนักเดินทางแล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่เขาบอกว่ามันมีทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อบอกตีตะนุนตีแล้วอาตีเยอะๆอะไรแล้วทุกคนอ๋อลีน้อยลีน้อยลีน้อยน้องเคยไปเลยไหมน้องรู้จักไหมกันลีน้อยอ๋อใช่ๆครับทะเลน้อยเห็นว่ามันมีอะไรหน้าบัวสีแดงๆครับเมนเมื่อวานนั่นเนี่ยมันไปโต๊ะพี่เท่งกับพี่หนุ่ยนุ้ยเนี่ยมีที่ไหนแนะนำผมอีกไหมครับที่เที่ยวเนี่ยเรื่องอย่างนั้นก็ไปเที่ยวนำโต๊ะน้องไปนั่นนั่นหมดแดงเดี๋ยวก็เดี๋ยวกันในเดี๋ยวตอนนี้เต็มดังๆแก้วป่ายอมนุ๊กโอ้อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็เป็นน้ำเชี่ยวๆใช่ไหมครับโต๊ะเข้าใจโอ้เข้าใจไปเที่ยวเล่ตายแรงมากแรงมากโอ้ยแรงใหม่บ้างเลยน้องรักมากรักมากมารักกับพี่ร่วมลอยหัวใจไปกับลมทะเลเมรี่เกตเตอร์พาคุณไปสู่ป่าเขาทะเลกว้างไกลสู่สวรรค์แดนใต้ที่แสนงดงามสตาร์ทเครื่องเริ่มขึ้นแล้วนะครับของเครื่องยนต์เรือหางยาวครับตอนนี้เวลา 6:12 นาทีในช่วงเช้ากับเนวิเกเตอร์ครับแล้วก็อยู่บริเวณของคลองหนึ่งครับเรากำลังจะมุ่งหน้าออกจากคลองนี้ครับแล้วก็จะเจอกับทะเลสาบสงขลาพัทลุงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณทะเลน้อยครับแต่ตอนนี้ในช่วงเช้าเนี่ยนกเล็กเริ่มบินออกจากรังจากที่อยู่อาศัยครับออกไปหากินนกตื่นเช้ากว่าเราครับก็เดี๋ยวในช่วงระหว่างทางเนี่ยครับจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นอาชีพนะครับก็คือในเรื่องของประมงครับที่เราสังเกตเห็นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือยอครับตอนนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับพี่คนที่เป็นนายท้ายเรือให้กับเนวิเกเตอร์คราวนี้ชื่อพี่พิษครับในช่วงระหว่างข้างทางนะครับก็จะมีบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ริมน้ำครับ
เราจะเห็นการสัญจรต่างๆเริ่มแบบเยอะเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวมีการประมงและตรงนี้ครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ครับวิถีชีวิตในเรื่องของประมงครับยอครับหลักการง่ายๆก็คืออย่างตอนนี้เขายอขึ้นอยู่ครับตากยอข้างบนอยู่แล้วก็ยอลงรอจังหวะดีๆมีปลามาอยู่แถวผิวน้ำครับแล้วก็ยกยอขึ้นจับปลาตอนนี้ของเนวิเกเตอร์ครับค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นอีกสักหน่อยนึงครับเราจะเห็นว่าแสงสวยๆในตอนเช้าเริ่มมาแล้วนะครับเป็นแสงสีทองๆส้มๆและการเดินทางเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนึงนะครับของเนวิเกเตอร์กับที่นี่ครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงกับเนวิเกเตอร์ครับแน่นอนสำหรับบริเวณยอที่เราเห็นเนี่ยครับบริเวณนี้เนี่ยจะเรียกว่าทะเลสาบสงขลาครับเราอยู่แถวบริเวณของบ้านปากประตรงนี้คือทะเลสาบสงขลาแล้วก็ถ้าบริเวณของทะเลน้อยเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราลอดสะพานเฉลิมพระเกียรติไปปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยครับจังหวัดพัทลุงทะเลสาบสงขลาเนี่ยครับก็เชื่อมนะฮะพื้นที่ทางจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเนี่ยครับพื้นที่ชุ่มน้ำหรือทางศัพท์เทคนิคของภาษาอังกฤษเรียกว่าลัมซ่าไซส์ครับลัมซ่าไซส์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยครับมีความสำคัญต่อระบบนิเวศต่างๆมากเลยนะครับทั้งในน้ำบนบกแล้วก็ท้องฟ้าครับนั่นหมายถึงว่านกสัตว์ต่างๆแล้วก็สัตว์น้ำด้วยครับมันจะทำให้มีในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพช่วงเช้าครับก็แก๊งนักท่องเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับในสเต็ปของการมาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่เช้าตรู่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตยอต่างๆเนี่ยครับพอสายๆหน่อยไปเยี่ยมชมบัวแดงครับที่จะบานในช่วงเช้าไปถึงสายๆแล้วก็ในช่วงระหว่างทางครับก็จะได้มีโอกาสพบกับควายน้ำครับ water buffalo ครับจริงๆแล้วก็คือควายปกติเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเขาในการปรับตัวหากินทั้งบนบกทั้งในน้ำได้นะครับเลี้ยงควายที่นี่ว่าทำอะไรอะครับขายเนื้อขายเนื้อใช่ใช่อ๋อไม่ได้เอาไว้ทำนาไถนาหรอครับที่นี่ก็ไม่ค่อยทำกับควายครับอ๋อก็เหมือนขายเนื้อเหมือนกับเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเลี้ยงวัวก็อ๋อคือตรงนี้เนี่ยครับเราอยู่ในส่วนของทะเลสาบสงขลานะครับพอเราลอดใต้สะพานไปปั๊บกลายเป็นทะเลน้อยครับแต่จริงๆแล้วทะเลสาบผืนนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันหมดสะพานนี้ครับมีชื่อว่าสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ที่เนวิเกเตอร์แลเห็นตอนนี้ควายครับนี่ครับด้านบนเยอะเลยตอนนี้เขากำลังกินอาหารอยู่นะครับก็คือกินหญ้านะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีหญ้าเขียวๆหญ้าอ่อนๆเนี่ยขึ้นมาใครหลายๆคนที่มาที่ทะเลน้อยมักจะเรียกเขาว่าควายน้ำ water buffalo ครับเป็นสัตว์อีกชนิดนึงที่สามารถ
ว่ายน้ำได้ครับนกตีนเทียนมันวางไข่แล้วช่วงนี้ครับนกตีนเทียนนกอีโก้งป่ะครับนั้นนกอีโก้งนกอีโก้งนกตีนเทียนเทียนยางควายยางควายเยอะโอ้บรรยากาศดีนะในช่วงแค่ช่วงระหว่างทางนะครับใกล้ๆกับสะพานเฉลิมพระเกียรติครับแต่ว่าสะพานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมีความยาวประมาณ8กิโล8กิโลเมตรพออย่างเงี้ยครับหากินในช่วงเช้าพอกลางวันอากาศร้อนๆก็ลงน้ำลงน้ำหากินต่อใช่กินทั้งวันไหมครับควายเนี่ยมันกินทั้งวันมันอยู่อย่างนั้นครับความสวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีพืชและสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่นี่ครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในการที่เราจะมาเยี่ยมชมบัวแดงที่เขากำลังบานเนี่ยครับช่วงเวลาเนี่ยครับสำคัญนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณในช่วงเช้าๆครับจนถึงประมาณ9โมงเช้า9โมงกว่าๆเนี่ยครับก็น่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดสายหน่อยเนี่ยครับดอกบัวเขาก็จะเริ่มหุบบัวแดงนะครับก็คือชนิดเดียวกับบัวสายครับก็คือบัวสายที่มีสีแดงในตอนนี้เนวิเกเตอร์มองไปเนี่ยครับเหมือนกับจัดสวนไว้เลยนะครับแต่อันนี้คือธรรมชาติของที่นี่ครับก็จะมีหลายๆมุมนะครับทีนี้เนวิเกเตอร์ก็พยายามหามุมที่แบบบัวแดงหนาแน่นแต่มองๆดูแล้วเนี่ยครับก็หนาแน่นไปหมดเลยเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะเลยครับทั้งคนพื้นที่เองคนจากจังหวัดอื่นๆนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าท้าเที่ยวข้ามภาคแล้วตอนนี้ครับเนวิเกเตอร์ก็บุกลงใต้ครับมาที่จังหวัดพัทลุงครับให้เห็นว่าที่นี่เนี่ยครับที่ทะเลน้อยเนี่ยทะเลสาบน้ำจืดอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยครับโหมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับอยากจะบอกว่าสวยจริงๆครับตอนนี้ที่เรามองไปเนี่ยไม่ได้มีดอกบัวสีอื่นเจือปนเลยสีแดงล้วนๆครับคือสีแดงในที่นี้เนี่ยครับคือจะแดงออกชมพูครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับนอกจากเรามาดูความสวยงามของบัวแดงแล้วครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยครับจะเห็นพวกนกต่างๆนะครับเป็นพวกนกน้ำครับจะมาหากินบนใบบัวก็ได้ความพิเศษไปอีกแบบนึงครับดูสัตว์ป่าด้วยดูพืชพันธุ์ด้วยกับบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศแจ่มใสจริงๆครับLa la 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 la
ฉันเดินผ่านผ่านมวลไม้เส้นทางหลากหลายทักทายกับดอกไม้ฉันกลางปีปีแห่งความฝันเมื่อดวงใจฉันอยากขอบินไปถึงยังขอบฟ้าแสนไกลที่มีแสงในจักรวาลบนนั้นไม่สนว่ามันสิ้นสุดตรงที่ใดกี่ความฝันในจักรวาลของฉันก็จะคว้ามันเอาไว้คุณมีโดนบันดาแล้วอ่านในเปรียบมาเตรียมเตียบล้นฟ้าง้อมาซะเอาสิ่งก้อนประสุตามาเปรียบรันในจะตนเส้นจะตามกับการละไม่มีงันพระคุณพ่อลูกก็ยกจูขึ้นปกเกล้าคุณแม่ลาวลูกนั่งบูชาก็มีกรามิตอนนี้ลูกมาหยุดลักหลักสิ้นหลับกินแม่ได้ยินพ่อมาช่วยนี่มานั่งไว้ใจกราบครูซ่อนนั่งซื้อและจับมือเคียนลูกได้เรียนศึกษาก็มานั่งปลาใจงานออกเขียนได้หลายหลักอักษรใดจึงออกไปทำงานด้านครอบครัวจะลำลึกถึงอุปจารปาคุสวดลูกได้บวชรู้ซึ่งออกมาหนึ่งปันซาตดแดนการนำนมสมุรามีวิริยาโซพลมักป้นมีเนวิเกเตอร์เรามาอยู่ที่แหล่งเรียนรู้หอศิลป์หนังตะลุงครับครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนวิเกเตอร์ครับครับสวัสดีครับยินดีได้รู้จักครับครับผมคุณเล็กครับที่นี่ครับเป็นแหล่งเรียนรู้หมายถึงว่าลุงเล็กเนี่ยถ่ายทอดวิชาหรือว่าสอนอะไรยังไงล่ะครับหอศิลป์หนังตะลุงของเราก็มีกิจกรรมที่ให้กับเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้นะครับที่นี่ก็จะมีที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านประเภทหนังตะลุงหนังตะลุงครับผมก็จะมีวิธีการเล่นวิธีการเล่นหนังตะลุงหรือว่าการเชิดหนังนะวิธีการเล่นดนตรีพื้นบ้านประเภทหนังตะลุงนะแล้วก็วิธีการทำตัวหนังตะลุงอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงคือเราจะสอนกันหมดที่นี่ครับให้ได้เรียนรู้กันทุกกระบวนการครับหนังตะลุงเนี่ยครับมีที่มายังไงมาจากอะไรครับถ้าสืบทอดประวัติของเขานี่ก็จะยาวนานมากก็จะอยู่ในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนู่นนะครับครับผมคืออย่างตอนนี้เกิดขึ้นใหม่ๆเกิดขึ้นตอนแรกเลยนะคือน่าจะอยู่ในช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นช่วงของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีการเล่นอย่างที่เขาเรียกว่าชายานักกะก็คือจะอยู่ในแถบของประเทศอินเดียเมื่อก่อนมีการล่าอาณานิคมกันพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็คือได้มายึดเมืองอินเดียเมื่อก่อนนะเนาะแล้วก็มีการแสดงหนังตะลุงที่เขาเรียกว่าฉายานาฏกะหรือว่าการแสดงระบำหลังม่านหลังฉากอะไรพวกนี้นั่นคือก่อกำเนิดเป็นตัวหนังตะลุงขึ้นมาคือยุคนั้นไงแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยหรือว่าจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยตอนล่างหรือภาคใต้ของไทยอย่างเงี้ยก็มีการสืบทอดการเล่นหลังฉากหลังม่านเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกประเทศในแถบของเอเชียตะวันออกในแถบเอเชียตะวันออกมีทุกประเทศนะแล้วอย่างสไตล์ที่เป็นหนังตะลุงเป็นเชิดก็มีทุกประเทศเหรอครับก็มีทุกประเทศเพียงแต่วิธีการที่ต่างกันหรือก็เรียกว่าเรียกง่ายๆก็เรียกว่าศิลปะที่ต่างกันแต่ละท้องถิ่นอย่างเงี้ยในประเทศไทยเองมันก็มีหลายส่วนนะแต่ก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ตอนบนอีสานครับหรือว่าแถบภาคกลางเนี่ยครับก็ยังมีหนังตะลุงกันเพียงแต่วิธีการที่ต่างกันแค่นั้นเองอ๋อครับอาจจะเครื่องดนตรีต่างกันอาจจะเป็นตัวละครที่ต่างกันครับคำพูดเรื่องการนำเสนอการละเล่นที่ต่างกันออกไปอีกเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในโครงสร้างเดียวกันก็คือหลังฉากหลังม่านเหมือนกันครับคือใช้วิธีการเล่นเงาหนังตะลุงกับจังหวัดพัทลุงครับเกี่ยวกันไหมครับที่เขาได้เรียกว่าหนังตะลุงคือยุคสมัยของรัชกาลที่2แล้วก็ช่วงรัชกาลที่3เนี่ยมีหนังตะลุงจากจังหวัดตะลุงเนี่ยไปเล่นหน้าพระที่นั่งที่เมืองบางกอกครับเขาก็เลยจากหนังตะลุงเมื่อก่อนก็เลยจะเรียกว่าหนังควนแต่พอไปเล่นที่โน่นทีนี้บนฝั่งบางกอกเขาก็จะเรียกติดปากว่าหนังพัทลุง
ผนังพัทลุงกินมีการเปลี่ยนไปเรื่อยคำพูดนะครับอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาคิดว่าหนังตะลุงน่าจะเกิดขึ้นที่พัทลุงแต่จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงอ๋อนั่นคือช่วงนั้นช่วงที่ทำให้คนได้รู้จักจังหวัดพัทลุงก็จะเป็นในช่วงนั้นนะปกติแล้วเวลาที่เล่นหนังตะลุงเนี่ยครับจะต้องมีคนที่เชิดหรือคนที่อยู่หลังม่านเนี่ยสักกี่คนนะครับลุงเล็กคนที่เชิดปัจจุบันนี้ใช้คนเดียวเมื่อก่อนมี2คนเมื่อก่อนนี้ก็ใช้2คน2คนเล่นโอเคจังเข้าใจได้แต่เล่นคนเดียวนี่เล่นเป็นทุกตัวเหรอครับต้องได้ทุกตัวครับผมคนที่เป็นนายหนังต้องพูดได้หมดทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางตัวคนแก่ตัวยักษ์ตัวตลกคือต้องพูดได้หมดนายหนังต้องพากได้หมดทุกเสียงของตัวละครนั้นครับแล้วเรื่องที่เล่นนะครับเป็นเรื่องที่เราคิดไปคิดเองหรือว่าเป็นเรื่องในนิยายหรืออะไรไหมครับส่วนมากเมื่อก่อนเป็นนิทานชาวเกาะปัจจุบันนี้ก็มีการแต่งเรื่องแล้วก็สอดแทรกความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนปัจจุบันใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับถ้างั้นในเรื่องก็จะมีทุกรสชาติใช่ไหมครับทุกรสชาติตลกขบขันใช่เศร้ามีไหมครับมีเมื่อก่อนนะการเล่นหนังตะลุงเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านครับวันนี้มีข่าวสารอะไรก็แจ้งโดยผ่านทางหนังตะลุงมันไม่มีทีวีนี่ไม่มีวิทยุนี่มาก่อนก็ใช้วิธีการนี้การประชาสัมพันธ์กระจายข่าวครับเมื่อก่อนครับโอ้ยขอบคุณมากนะครับสำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้ผมในคราวนี้เล็กๆน้อยๆแต่ได้ความรู้เยอะเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชิดกันอีกนะฝั่งโน้นเลยครับเชิญครับครับในส่วนของศาลานี่นะศาลานี้ก็จะประกอบด้วยตัวหนังตะลุงเก่าๆอะไรพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยตัวหนังเก่าอ่ะที่เราเก็บไว้เมื่อ 4-50 ปีที่แล้วถึงเกษียณแล้วหมดอายุแล้วเราก็มาไว้ที่นี่แล้วก็ยังมีจุดก็อีกจุดนึงก็เจ้าหนังครับอันนี้ไว้เชิดให้ดูถ้าอย่างนักท่องเที่ยวมาหรือผู้สนใจมาก็อยากจะดูวิธีการเล่นหนังตะลุงเล่นยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็จะให้เล่นตรงนี้นะครับเล่นให้ดูตรงนี้มีเล่นให้ดูจริงได้ได้ครับอันนี้ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้แต่พอส่วนด้านหลังก็จะมีพวกเครื่องเสียงมีเครื่องดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นบ้านอะไรพวกนี้มีตัวหนังตะลุงอ๋ออันนี้ก็คือด้านหลังเนาะนี่ด้านหลังก็จะมีประกอบไปด้วยตัวหนังตะลุงมีไฟมีอะไรพวกนี้เนาะนี่คือศาลานี้เครื่องดนตรีใช่แล้วเครื่องดนตรีมีกี่ชิ้นครับเครื่องดนตรีปกติจะมี5ชิ้นก็จะมีตัวนี้เค้าเรียกว่าโมงบ้านเราก็เรียกว่าโมงแต่ถ้าเป็นปากกลางก็จะเรียกว่าคล้องคู่อ๋อที่เหมือนเป็นหีบอันนี้นะครับแล้วก็มีชิงโอเคแล้วก็มีกองอย่างพอเวลาการดูหนังตะลุงเนี่ยครับมีวัฒนธรรมในการดูไหมครับวัฒนธรรมในการดูก็มีอยู่นะห้ามต่อกรกับนายหนังห้ามต่อกรมันอย่างนายหนังก็ว่าบทกรออกไปแล้วก็คนที่นั่งดูหนังไปต่อกรของเขาอย่างเงี้ยบางทีก็ทำให้นายหนังก็เป๋เหมือนกันก็มีเหมือนกันเสียสมาธินะครับใช่ครับเรียกว่าอย่าโลนหนังอ๋อครับอย่าโลนหนังโอเคดูพวกเขาบันเทิงได้ได้หัวเราะได้เศร้าได้ใช่ครับหยอกล้อนายหนังได้แต่ไม่ใช่ว่าไปคาบลูกคาบดอกระหว่างหยอกล้อกับโลนจะต่างกันอยู่ใช่ครับแซวแบบแซวทั่วไปได้ไม่เป็นไรครับแต่อย่าแซวให้หนักไปขอครับต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะใช่ครับผมก็นึกว่าแบบดูหนังตะลุงเหมือนกับดูหนังปัจจุบันนี้ครับต้องมีน้ำอัดลมป๊อปคอร์นเข้าไปนั่งกินคือถ้าเมื่อก่อนก็จะมีนะเมื่อก่อนหน้าโรงหนังเนี่ยก็จะมีพวกอาหารการกินที่เป็นของพื้นบ้านอย่างมีขนมจากใช่ไหมมีขนมจากมีข้าวหลามมีถั่วคั่วขนมพื้นบ้านอะไรพวกนี้ที่มีแม่ค้ามาขายหน้าโรงหนังก็จะมีเมื่อก่อนนะเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็มันก็ส่วนน้อยเดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นอะไรมีลูกชิ้นแล้วไอ้ของกินน่ะของกินน่ะผมมาว่าจะลุงเนี่ยกินอะไรดีครับโอ้ถ้าบวชเดี๋ยวก็กินไงกินอะไรรู้จักกินนมจีนไหมขนมจีนรู้จักครับขนมจีนอ๋อก็เรียกบ้านตาตาตายเรียกว่านมจีนข้าวหมกไก่มารักกับพี่ลุงลอยหัวใจไปกับลมทะเลเนวิเกเตอร์พาคุณไปตอนนี้
ี่ครับเนวิเกเตอร์อยู่กับพ่อโยธินครับพ่อโยธินสวัสดีครับสวัสดีครับเนวิเกเตอร์ครับนะครับยินดีต้อนรับครับผมครับผมได้มีโอกาสเจอกันจนได้นะครับใช่ครับก็ตอนนี้ครับเรากำลังจะไปล่องแก่งล่องแก่งครับครับผมบริเวณที่ล่องแก่งเนี่ยครับเราเรียกว่าอะไรครับล่องแก่งหนามมดแดงครับครับล่องแก่งหนามมดแดงครับผมครับผมเห็นว่าที่บริเวณนี้เนี่ยคืออำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงครับก็จากตรงนี้ครับเราจะต้องโดยสารรถต่อไปอีกนะครับนั่งรถไปประมาณ5กิโลกว่าครับครับผมเป็นจุดปล่อยใช่ครับแล้วก็ล่องมาสิ้นสุดที่นี่สิ้นสุดที่นี่ครับครับผมครับบริเวณนี้ครับก็หน้าออฟฟิศของพ่อโยจินครับครับผมนะครับลุยกันเลยครับเชิญครับเชิญครับการไปล่องแก่งระยะทางในการล่อง6กิโลครึ่งจะมีแก่งอยู่ทั้งหมด40แก่งครับแก่งที่เราใจอยู่ประมาณ5แก่งครับเดี๋ยวเราใจขนาดไหนไปสัมผัสกันดูนะครับครับเพราะว่าแก่งที่นี่อยู่ระดับประมาณระดับ3อ่ะครับในการล่องแก่งทั้งหมดมีกี่ระดับครับล่องแก่งเนี่ยมันมี6ระดับแต่ว่าระดับที่6เนี่ยมันถือว่าเป็นการล่องแก่งที่โหดแล้วครับปกติก็ไม่ล่องกันนะครับห้วยน้ำใสเนี่ยครับเหนือห้วยน้ำใสเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำใช่ครับพื้นป่าที่เป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำที่มาจากไหนครับพื้นป่าที่ลงน้ำจากลงอ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดมาจากเครื่องขอบรรทัดน้ำทั้งหมด5สายด้วยกันที่ลงในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีสายห้วยถาดคลองเตาวังหอนห้วยลำพันครับและก็สวนเจ้าเย็นที่จะลงในอ่างเก็บน้ำครับก็คือเนี่ยครับการที่จะมีน้ำมาใช้ก็ต้องมาจากแหล่งต้นน้ำใช่ครับผมก็คือพื้นป่าของเราใช่ครับผมเชือกขบันทัดครับครับผมแล้วตอนนี้ครับเนวิเกเตอร์ครับเราก็เดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับโอ้หลากหลายรูปแบบครับใช่ครับแล้วก็ในคราวนี้ครับอีกหนึ่งรูปแบบครับคือการล่องแก่งครับครับแล้วก็ที่นี่ครับมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับล่องแก่งหนานมดแดงครับใครๆก็รู้จักใช่ครับแต่ว่าเนวิเกเตอร์ครับเราครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสที่นี่ครับล่องแก่งหนานมดแดงครับที่ห้วยน้ำเย็นครับกับเนวิเกเตอร์ครับพ่อโยจินครับคำว่าหนานมดแดงเนี่ยครับมาจากอะไรครับคำว่าหนานมดแดงเป็นชื่อหมู่บ้านเมื่อสมัยก่อนนะครับเพราะว่าคำว่าหนานเนี่ยคือหินที่ซ้อนกันหลายชั้นและน้ำไหลผ่านเขาเรียกว่าหนานมดแดงก็หนานบริเวณคือหนานกับแก่งเนี่ยความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแก่งที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะในช่วงฤดูหลังจากฤดูน้ำหลากเนี่ยปลาจะขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นปลาที่ขึ้นมาเยอะบางส่วนก็อาจจะตายไปแล้วก็เป็นอาหารของมดแดงเมื่อสมัยก่อนนะครับแล้วก็เลยก็เรียกว่าหนานมดแดงคือแก่งมดแดงนั่นเองครับครับตอนนี้เราก็ถึงจุดที่จะต้องปล่อยตัวในการล่องแก่งแล้วใช่ครับผมพ่อโยธินครับขอบคุณมากนะครับตลอดการเดินทางในคราวนี้ครับขอบคุณล่วงหน้าครับครับผมครับสวัสดีครับพร้อมออกเดินทางครับแก่งหนานมดแดงจังหวัดพัทลุงครับเนวิเกเตอร์ครับแน่นอนไปกันเลยครับในบางช่วงจังหวะครับก็จะค่อยๆไปน้ำนิ่งๆนะครับแต่ถ้าตรงช่วงที่กระแสแรงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นแก่งคือช่วงที่น้ำเนี่ยเกินผ่านพวกแนวโขดหินแล้วก็ลดระดับก็จะทำให้น้ำเนี่ยไหลแรงอย่างรวดเร็วครับโอ้โหบรรยากาศระหว่างทางสดชื่นสดชื่นWe'll be right back.
เมื่อสักครู่ครับเราเจอแก่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะชื่อแก่งหนานมดแดงครับครับอย่าลืมนะครับเสื้อชูชีพหมวกการนั่งนั่งแน่นๆเท้ายันนะครับไม่เอ็นไปเอ็นมาพยายามทรงตัวดีๆพอเราเจอแก่งก็ขึ้นไปขบวนครับยังไงก็ผ่านได้ดีๆอยู่แล้วครับสายน้ำที่ล่องอยู่เนี่ยครับก็คือคลองห้วยน้ำใสครับน้ำใสจริงๆสมชื่อเลยครับแนะนำนะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับลงน้ำกันครับแล้วตอนนี้เนวิเกเตอร์ก็อยู่ที่จังหวัดพัทลุงประเทศไทยขอเชิญแฟนรายการร่วมสนุกกับการตามรอยเนวิเกเตอร์เพียงคุณส่งภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เนวิเกเตอร์ได้ไปสัมผัสในเทปนี้ส่งมาที่ www.facebook.com/navigatortrip รายการจะทำการคัดเลือกผู้โชคดี1ท่านรับรางวัลพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกฟผ.ได้ผลได้ผลจริงๆเลยได้ผลดีจริงๆเลยก็คือต้องได้เจษฎาพรไปด้วยนะครับเพราะเจษฎาพรผลดีผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาเพื่อจำหน่ายเพื่อตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะกำลังจะถามลุงเล็กอยู่พอดีเลยครับว่ามีขายไหมถ้าลุงเล็กไม่ขายเดี๋ยวผมอาจจะมีขโมยน้องบ้านอยู่เนยน้องบ้านอยู่เนยน้องบ้านอยู่เนยน้องบ้านอยู่ไหนอย่าไหนเพราะว่าอยู่ไหนน้องบ้านอยู่ไหนโอ้โหไม่ใช่พูดยากต้องฝึกหน่อยนะครับต้องฝึกคนเราต้องฝึกต้องพูดต้องปฏิบัติ